ถึงแล้วค่ะหิวหรือยังคะได้กินคะได้กินความที่เป็นส้มๆหอมๆวันนี้พามาครับอะไรอ้าวรู้ตัวว่าจะมาถ่ายที่นี่ไงแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดไฟให้พร้อมมากโอ้โอเคมาตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะตอนนี้หิวเลยใช่ไหมคะหิวป่าพี่จะกระหม่อมหิวแล้วมั้ยคะหิวหิวถึงรั่วขนาดนี้ตอนนี้นะคะจะพามาชิมอาหารที่นี่เลยค่ะใช่ค่ะที่ไหนคะน้องตาลร้านดอนละนามค่ะร้านนี้ดังนี่ใช่ค่ะซึ่งร้านนี้ออกทีวีหลายช่องมากเอาสิกระดังเรื่องอะไรปลาส้มไร้กล้างปลาส้มไร้กล้างใช่ปลาตะเพียนต้องมีกล้างน่าบอกไรอยู่นี่ไม่มีไงอยู่นี่ไม่มีเดี๋ยวแบ่งก่อนอินกับกระหม่อมจะไปหาเจ้าของไปดูเรื่องที่มาที่ไปส่วนทั้งสองคนพาคุณผู้ชมไปดูว่าปลาส้มไร้กล้างที่หนูบอกคุณผู้ชมมีความพิเศษยังไงอร่อยน่าสนใจขนาดไหนไปไปกันเลยค่ะอร่อยเด็ดจริงๆไปเอาดิไปให้โต้งด้วยไอ้โต้งลืมไว้ดิโอ้โหอลังมากเลยอ่ะเห็นแล้วหิวเลยหิวมากนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของค่ะคุณแม่ดารณีนะคะปฏิรูปานนท์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวแท้ๆตัวจริงๆเลยนะครับดังมากซึ่งเป็นเจ้าของร้านปลาส้มไร้กล้างนะคะดอนละนามชัยภูมินั่นเองค่ะแม่คุณแม่ครับปลาส้มไร้กล้างคือแล้วที่มาที่ไปมาถึงไร้กล้างได้ครับคุณแม่ก็เป็นสูตรลับของทางร้านเราเองนะคะว่าทำไมเราถึงทำได้คิดได้ยังไงแม่ถึงเป็นปลาส้มไม่เป็นปลาอื่นอ่ะปลาปลานู่นปลานี่มันต้องเป็นปลาส้มไร้กล้างทำไมมาทางนี้ก็เหมือนกับเป็นการถนอมอาหารนะคะแล้วปลาไร้กล้างนี่มันอาจจะเป็นความโชคดีของคุณแม่นะคะได้สูตรมาโดยถ้าเป็นชาวบ้านก็เรียกว่าตำราผีบอกคือบอกแม่ในนิมิตหรือแม่รู้สึกตัวหรือไปพบเขาเองเลยค่ะไปลงชีวิตเนี่ยแหละหลงทางไปเจอเขาเองเลยค่ะเจอขับรถตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋ไปเนี่ยใช่ค่ะแล้วไปเจอเขาใช่อยู่ดีๆเขาก็บอกแม่ใช่ค่ะเหมือนมีอะไรพาไปเหมือนมีอะไรพาไปนะคะเสร็จแล้วจากนั้นมาเราก็มาพัฒนาจนเป็นอย่างนี้มีชื่อเสียงเลยปลาส้มของทางร้านจะไร้กล้างได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะและต่อไปเขาเป็นมาดูวิธีการทำป่าส้มไร้กลางแล้วค่ะคุณแม่คะนี่คือป่าเนี่ยค่ะป่าตะเพียนจ้าป่าตะเพียนแม่ป่ะค่ะขั้นตอนแรกเขาต้องเห็นอย่างก่อนค่ะทำป่าตะเพียนตรงนี้เอาเหงือกออกก่อนเอาเหงือกออกก่อนเนาะเหงือกออกก่อนค่ะอ๋อพุ่งออกพร้อมพุ่งตับไตใส่พุ่งควัดออกหมดเลยค่ะการควัดต้องออกให้หมดอ๋อนะคะหลังจากทำความสะอาดปลาแล้วนะครับแหมเราก็จะนำปลาเนี่ยไปแช่น้ำแข็งผสมเกลือครับเป็นเวลาทั้งหมด4ชั่วโมงครับเมื่อครบ4ชั่วโมงก็นำปลามาบ้างตามแนวก้างแบบนี้ครับจากนั้นก็นำปลานะครับไปแช่ในน้ำสับปะรด4ชั่วโมงด้วยกันระหว่างนี้ครับเราก็ต้องเตรียมข้าวผสมกับกระเทียมและเกลือครับเพื่อนำไปคลุกกับปลาและหมักทิ้งไว้เป็นเวลา3วันเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ปลาส้มแบบไร้ก้างแล้วล่ะครับขายเป็นตันๆ นะครับไม่ได้ขายเป็นตัวไม่ได้ขายเป็นตันขายทั่วตันขายเป็นตันเลยเหรอขายทั่วประเทศเลยค่ะทั่วประเทศนะปลาส้มของแม่นะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีหลายประเทศมาติดต่อเข้ามานะครับโอ้ดังไปไกลอีกสุดยอดนะแล้วที่สำคัญเราจะปลอดสารเคมีทุกอย่างนะคะไม่มีสารโบแล็กสารกันเสียกันบูดอย่างนี้ไม่มีค่ะไม่มีสบายใจเก็บไว้ได้นานไหมแม่ก็เก็บถ้าแช่เย็นไว้ก็ได้เป็นเดือนนะคะแม่พูดสนุกอยากชิมมาชิมเลยได้ไหมแม่จ๋านี่คือตัวที่แบบว่าชื่อดังของแม่เลยค่ะปลาส้มไร้ก้างทำกับปลาตะเพียนตะเพียนนี่นะนอกจากนี้นะของแม่ยังมีถ้าเลือกปลามีอะไรอีกคะแม่จ๋าเนี่ยก็อันนี้เป็นไส้กรอกปลานะคะและเนี่ยจ๋าอันนี้ทอดเป็นทอดมันทอดมันปลากรายอันนั้นปลายอค่ะปลายอว่านั่งยิ้มตลอดปลายอแม่มันแบบ
มันมีเครื่องเทศข้างในด้วยเนาะกระเทียมอ่ะเป็นพริกไทยดำรสเนี่ยง่ายจ้ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาแบบว่าชิมรสชาติเด็ดๆอย่างเงี้ยมาร้านแม่นี่คืออยู่ที่ไหนอะไรยังไงจ๊ะค่ะก็อยู่ถนนชัยภูมิสีคิ้วนะคะถนนเส้น201นะคะออกจากอำเภอจตุรัสมา10กิโลนะคะเจอโรงเรียนบ้านหนองย่าข้าวนกก็จะเจอป้ายใหญ่ๆเลยค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเขียนว่าปลาส้มไร้ก้างร้านดอนละนามนะคะเข้ามาเลยมีจอดรถเพียบค่ะต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นร้านดอนละนามหรือเปล่าเพราะตอนนี้ใช่ค่ะนะคะถ้าสมมติคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านอยากจะกินละพี่กำลังจ้องจะมีเรื่องกับปลาอยู่โอ้ทำยังไงอ่ะคุณผู้ชมนะครับสนใจนะครับผมปลาส้มไร้ก้างดอนละนามของคุณแม่เขานะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ครับ www.thailandpostmark.comของดีทั่วไทยส่งให้ถึงมือแน่นอนนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณแม่ดารณีนะคะปฏิรูปานนท์มากเลยค่ะเดินทางมาถึงชัยภูมิทั้งทีครับแหมไม่มากินปลาส้มของร้านดอรนามเนี่ยไม่ได้นะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าครับยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิอีกเพียบห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับไลฟ์สดขายผ้าไหมใช่ค่ะพี่ไม่กลัวเหรอเพราะว่ากระแสการไลฟ์สดขายในส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นต้องมีการออกแบบไปเรื่อยๆค่ะให้เข้ากับว่าตอนนี้ก็คือว่าผ้าไหมเนี่ยวัยรุ่นก็สามารถที่จะใส่ได้ใช่ค่ะด้วยความที่ทางร้านเนี่ยเราผลิตผ้าไหมมีหลายประเภทมากๆค่ะใช่ค่ะลูกค้าก็จะมีแฟนคลับทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็มีลูกค้าที่ต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ร้านหม่ำรสดีของแม่มีอะไรบ้างจ๊ะก็มีหม่ำหมูหม่ำเนื้อไส้กรอกกุนเชียงแหนมหมูแหนมซี่โครงถ้าไม่มีฝนก็ทำหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวด้วยค่ะโอ้แต่เดี๋ยวก่อนหม่ำหม่ำกับไส้กรอกมันต่างกันยังไงแม่เห็นมันเป็นดุ้นๆเหมือนกันไส้กรอกนี่จะมีมันนิดนึงค่ะไส้กรอกแต่พวกหม่ำนี้ไม่มีมันค่ะเราเลือกมันออกเนื้อล้วนค่ะ11ห้องค่ะ11หลังดีกว่า11หลังเนาะแล้วแต่ละหลังตกแต่งไงบ้างจ๊ะไม่เหมือนกันค่ะสีไม่เหมือนกันสบายสนุกเลยสมมติว่าผมอยากมาจัดงานที่นี่มีห้องจัดเลี้ยงไหมมีค่ะห้องประชุมโอ้โหห้องจัดเลี้ยงที่จอดรถที่จอดรถกว้างขวางเพียบจอดรถได้กี่คันอ่ะโอ้โหมาเถอะบรรจุไม่เต็มเลยโอ้เหลือเหลือตลาดด่วนเที่ยวทั่วไทย